สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกม Feeding Frenzy ภาคแรกในคลิปที่2กันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเกม Feeding Frenzy แล้วนะครับก็เกม Feeding Frenzy ภาคแรกผมก็เล่นแค่2คลิปก็จบแล้วนะก็คือคลิปแรกก็เล่นด่าน1ถึง24คลิปที่2ก็เล่นด่าน25ถึง40นะฮะน่ะนี่ก็เห็นมั้ยเนี่ยมาต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะฮะก็มาเล่นกันเลยฮะสเตจ25นะเฮ้ยสติ๊กคืออะไรไม่รู้ Concentration Fit Upgradeอ๋อก็คือเปลี่ยนปลานะฮะปลาตัวนี้ชื่อว่า JD นะฮะจะไปบอก DJ ซะแล้วเมื่อกี้โอเคปลาตัวนี้ชื่อ JD นะครับไปลุยฮะอู้หูหลักหลักหลักโอ้โหแล้วดูปลาดิมีแบบมีบาราคูด้าเอ้ยรอบนี้ได้กินบาราคูด้าด้วยเว้ยบาราคูด้าตัวเป็นปลาขั้น2นะส่วนในตัวนี้คือตัวอะไรวะเอ้ยมามึนในจังหวะนี้พอดีหูเมื่อกี้เห็นปลาทองแล้วเสียดายกินไม่ทันโอ้โหตรงนี้ยังเยอะแต่กินไม่ครบฝูงอ่ะก็จะด่านนี้ปลาเยอะนะอุ้ยเมื่อกี้บาราคูด้าเกือบกินเดี๋ยวเรื่องเก็บนั่นแหละนี่แหละบาราคูด้ามาซี่เนี่ยกรอบเลยทีเดียวกินสิกินพี่ปลาทองเอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่กินปลาทองอ่ะผมเข้าไปหาปลาทองนะทำไมมันไม่กินวะโอ้เกือบได้ปลาทองแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรจะปลาข้างสามแล้วแต่เสียดายอยากกินปลาทองได้ถ้ากินปลาทองได้ผมจะโคตรภูมิใจเลยนะโอเคนี่แหละจังหวะนี้เอาเลยลุยนี่มาดิโอเคง่ายได้ไปต่อไปเลยฮะโมมูเชนแมกเนสคืออะไรไม่รู้มีระเบิดแน่เลยเดานะอุ้ยรอบนี้ปลาตัวเล็กเว้ยดาวนั้นน่าจะมีระเบิดนี่แหละเฮ้ยเสียงเฮ้ยปลาเลยเมื่อกี้กินไข่มุกเอาก็ได้นี่แหละกินไข่มุกเอาก็ได้เว้ยนี่แหละตัวแล้วระวังเราอุ้ยเกือบโดนหนีเมื่อกี้หอยผิดลงไปนะตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นไอ้นั่นอ่ะออวิวป่ะเดานะเพราะเวลาคูด้ามันมีตรงนี้แล้วไงอยากเด้อเนี่ยไหนวะยาไอตัวเนี้ยมันคืออะไรวะทูน่าผมไปดูช่องอื่นแล้วเขาเรียกไอปลาเนี้ยว่าทูน่าผมก็เลยเรียกว่าทูน่าตามเขาแต่มันทูน่าไงวะแต่มันก็คล้ายทูน่าอยู่อ๋อนี่ไงออวิวจริงด้วยเป็นเจอแมงคุนก็ว่ายกลับนะโอ้ยาโอเคนะดีเลยเมื่อกี้ผมหลบโอเคไม่เป็นไรต่อปลาข้าง3แล้วคือเมื่อกี้ผมหลบอยู่ข้างล่างไงและไอ้เทมปลาที่มากินแบบรัวๆมันขึ้นมาพอดีไงเพราะฉะนั้นก็เลยได้กินปลาแบบรอบๆเลยนะแล้วก็โตข้าง3ทันทีนี่โอเคเฮ้ยแล้วกินปลาพิษนี่แหละยังได้อยู่เลยด่าน27นะสตันบูมถ้าให้เดานะด่านนี้ระเบิดเยอะแน่นอนโอเคไปนั่นไงมีระเบิดแล้วแต่ว่าไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่ก็คงมีระเบิดตามปกติมั้งผมว่าไปเร็วมีปลาปลาเป้าที่กินได้ด้วยนะปลาข้าแรงแล้วมันสีส้มเลยอ้าวนั่นแหละโอ้ยเยอะระเบิดเยอะด่านนี้อยากได้ไอ้ตรงนั้นมากเลยนั่นแหละเรียบร้อยหายหมดเลยด่านนี้ระเบิดเยอะนะ
ไอ้ปลาปากแหลมนี่ก็ตามเฮ้ยด้านล่างนี่คือฉลามใช่ไหมเอ้าแล้วมันเด้งเข้าปากพอดีอ่ะโอ้ยตายอีกแล้วด้านหลังน่าจะได้ตายบ่อยแหละนะฮะและดุมปลาทองมันว่ามาให้เห็นแค่แวบเดียวชนกันเอ้าเอ้าระเบิดชนกันได้ไปเลยเหรอเอ้าแต่ว่าในภาค2อ่ะระเบิดมันชนกันแล้วมันระเบิดนะโอ้ด่านนี้ยากละแล้วโหหอยมันเปิดก็ไม่มีไข่มุกเออนี่แหละนี่ปลาฉลามเราได้กินครบฝูงขออีกอันนึงเออนี่แหละกินปลาข้าง2นี่ก็ยังดีโอเคอุ้ยระเบิดอยู่ตรงนี้เอาตายโอ้ยด่านนี้โคตรยากเลยเฮ้ยอย่าเด้งบ่อยเราจะกินโอเคจบโอ้ขอบคุณระเบิดที่เฮียทางให้ปลาทองโอเคกินปลาทองได้พอดีเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมโตเพราะกินปลาทองหรือว่าโตเพราะกินไอปลาตัวนั้นโอเคจ้ะตายจ้ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมโตเพราะผมกินปลาทองหรือว่าผมโตเพราะผมกินไอตัวอีกตัวนึงเพราะมันเป็นจังหวะที่โตพอดีไงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเดานะผมน่าจะกินปลาทองได้แหละอันแต่ที่แน่ผมโตข้าง3แล้วก็รีกินแล้วจบด่านนี้ดีกว่าแต่ภาคแรกมันรีเลย์อย่างนึงคือผมกดที่ขวาไปตั้งนานแล้วแต่มันไม่ดูดมันต้องรอสักมัน3วินาทีถึงจะดูดเออเนี่ยผมอันนี้ผมกดที่ขวานะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเออโอเคจบพอดีเนี่ยผมกดที่ขวานะเอ้าก็ดูดแล้วนี่หว่าคือบางทีผมกดที่ขวาแล้วมันไม่ดูดเนี่ยแต่ว่ารอบเนี้ยผมกดที่ขวาแล้วมันดูดทันทีคือสรุปต้องการยังไงมีระเบิดแน่นอนแล้วมันกินยากเลยนะไอ้ปลาตัวเนี้ยปักเป้าเนี่ยเออไม่มีระเบิดว่ะโอเคเนี่ยแล้วมันแบบกินสิโอเคไอตัวเนี่ยเด้งได้เล่นดีจริงสตันสิโอเคเร็วจังหวะที่มันสตันเนี่ยมันจะไม่พองตัวเวลาหมดแล้วเฮ้ยเก็บโอเคเฮ้ยเอาอ่ะอุ้ยได้เอ็กซ์ตร้าไลฟ์ด้วยเดี๋ยวนะมันนี่บอกแล้วว่ามันชื่อปลาอะไรมันได้บอกแต่ว่าอะไรอะสกูบาร์นัสเหรออ๋อเนี่ยทูน่าโอเคมันคือปลาทูน่าถูกแล้วโอ้โหตามหรืออย่าไปดูปลาตัวนี้เข้ามาสิโอ้โหเมื่อกี้ถ้าปลาบ้ามันเด้งนี่มันเด้งเข้าป่าตัวสูทูน่าเลยเมื่อกี้ดีมันไม่เด้งแล้วเก็บสปีดได้แต่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมกดที่ขวานะมันเพิ่งจะดูดโอ้แล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นมาแล้วดูมันตามสิโอเคนี่ได้โล่แล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นหน่อยน่ะโอ้ดีมีโล่แต่มันเยอะไปไหมเนี่ยไอ้ทูหน้าเนี่ยและสีปลาทูน่าว่ามันคล้ายกับปลาสีเขียวนะสำหรับผมมันมองแบบมันคล้ายกันอ่ะนี่แหละไอ้ปลาสีเขียวก็เยอะนะผมว่าเฮ้ยเมื่อกี้รอดด้วยเหรอนี่แหละเยอะนักใช่ไหมมาสิกินมากข้างไม่สนใจแล้วเว้ยนี่แหละใครตาลายขออภัยด้วยนะแต่ผมจะกินมันอย่างมากข้างเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปลาทองแต่ผมกินไม่โดนหรอกนะเมื่อกี้เห็นปลาทองแวบแรกแต่ผมกินไม่โดนนะเดี๋ยวแป๊บละเต็มแล้ว
เดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะฮะซูมแอนด์โคเวอร์มีระเบิดด้วยสตาร์อุ้ยตัวให้กลับก็ไม่บอกสตาร์แล้วก็มีให้กินแค่ตัวเดียวเนี่ยกินกินโอเคมี2ตัวนะเฮ้ยแย่งแล้วอ่ะแล้วดูมันเป็นโอ้พระเจ้าไม่รู้จะอธิบายยังไงนะโลโอเคขอแค่ผมขอแค่มีโลก็โอเคละโอเคขออภัยครับขอแค่มีโล่ผมก็พอใจแล้วอุ้ยเฮ้ยอย่าสิอย่าไปข้างตรงนั้นมาดิเก็บสิเออโอ้ยเล่นเงี้ยเหรอโอ้มีอันนี้ด้วยฉลามเดี๋ยวนะผมกินทูน่าไม่ได้เนี่ยคือสังเกตไอ้หลอดตรงซ้ายบนหลอดตรงซ้ายบนมันไม่มีทูน่ามันมีแค่ไอ้ปลาปากแหลมผมไม่สามารถกินทูน่าได้เนี่ยเนี่ยมันมีทูน่าแต่ผมกินมันไม่ได้กินได้แต่ปลาปากแหลมเอ้ยไข่มุกสีดำนี่เพิ่มเหลือใช่ไหมเนี่ยว่าเกือบจะกินแล้วเมื่อกี้ไอ้ปลาทูน่าเนี่ยเฮ้ยมีออกอยู่ด้วยทำไมด่านนี้มันเยอะจังวะตายออวิวโดนกินด่านนี้มีทั้งออวิวทั้งทูน่าแล้วก็ปลาฉลามที่เรากินไม่ได้โหยังเยอะเลยรอกินไข่มุกหน่อยก็ได้เฮ้ยเอ้ากินได้เหรอเมื่อกี้ผมกินอะเดี๋ยวนะเขาหากับทูน่าอยู่ไหนขอหน่อยสิทูน่าเนี่ยเอ้ากินได้ก็ไม่บอกแล้วก็ดูทางซ้ายบนดิมันบอกกินได้แต่ปลาปากแหลมไอ้ปลาขั้นสามมันกินได้แต่ปากแหลมทูน่ามันไม่บอกว่ากินทูน่าได้สรุปแล้วมันกินทูน่าได้อะไรวะแล้วไม่บอกกันแต่แรกวะโอเคช่างมันโอเคดูสงบดีดูยังไม่ค่อยมีอะไรนะเอ้ยไม่กินล่ะเมื่อกี้รออะไรอยู่ล่ะโอ้เกือบจะได้ไข่มุกสีดำแล้วโอ้โหเนี่ยอดเลยเมื่อกี้เห็นปลาทองอยู่มันว่ายไปกลับแล้วก็มันมาให้เรากินก็มันมาแค่ก็มันโผล่มาแค่แวบเดียวใครจะมองทันมะใครจะเข้าไปกินทันเนี่ยแล้วทีนี้ก็ไม่กินอีกมันกินยากจังเลยวะทีนี้จะกินได้เอ้ยมาสิโอเคต้องเข้าไปแบบด้านในหน่อยผมเข้าไปแค่นิดเดียวไงไม่กินละเจ้าปลาเอ้ยไอ้ปลาไอ้เจดีเอ้ยเฮ้ยนายไปตามเราดิเฮ้ยปลาทองกินปลาทองไม่ทันอีกแล้วอ่ะโอเคโอ้ยทำไมมันรูแหลกมันเลยโอเคเนี่ยไอ้ปลาปักแหลมนี่มันตามเหรอวะโอ้มีโล่ตรงนั้นเฮ้ยทำไมเอ็กซ่าไลฟ์มันอยู่ตรงวะแต่ก็ดีละเนี่ยหอยเนี่ยทำไมมันปล่อยเอ็กซ่าไลฟ์อยู่ตรงวะมันไม่ค่อยปล่อยไข่มุกเลยแต่ก็ดีกันนั่นแหละจังหวะสวยคือเมื่อกี้พอผมเก็บไอเทมสตันได้ปุ๊บปลาทองได้มาพอดีคือปลาทองมันว่ายมาก่อนแล้วผมเก็บไอเทมสตันได้พอดีไงและทีนี้ปลาทองมันก็จะอยู่กับที่แล้วผมก็กินปลาทองได้แล้วก็โตไปขั้น3เลยนี่แหละจังหวะสวยให้มันได้งี้สิอู้ระวังเบิร์ดเอ้าออกหมดแล้วก็ทำไมหอยมันไม่ปิดวะอ๋อมันหมดแล้วโอเคด่า32ซักเกอร์เบ็ดเป็นปลาเป้าให้กินอะไรบ้างวะ
กินไข่มุกหรือปลาเป้าก็ได้หรอเลยไม่กินไข่มุกแล้วอันนี้เปิดชัวรู้ไม่ใช่เลยเอ็กซ์อะไรก็ได้คืออะไรก็ได้เออในด่านเนี้ยด่านนี้กินอะไรก็ได้เออไข่มุกสีดำด้วยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอ้ยเปิดสิเฮ้ยเอ้ยอย่างนึงอีกอันนึงอะไรก็ได้เออโอเคเกือบเวลาเกือบหมดเกือบไม่ทันโอเคฮะอ่ะต่อไปเป็นต่อไปฮะจะเป็นการเปลี่ยนโอเคฮะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนปลาครั้งสุดท้ายแล้วพอเราจะเป็นปลาตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จบเกมแล้วนะฮะอ่ะรอบนี้จะเป็น all view ด้วยนะฮะนี่ปลามันคือวานหรืออะไรไม่รู้นะฮะอันเป็น all view นะฮะอ่ะดาว33อ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วตั้งแต่ดาว33ขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าสู่มหาสมุทรลึกๆแล้วนะเนี่ยเห็นมั้ยณตอนนี้ผมเข้าสู่มหาสมุทรลึกๆแล้วนะเนี่ยทะเลมันกว้างมากปลามันก็เลยตัวเล็กเฮ้ยรอบนี้เราได้กินฉลามด้วยมีแต่ด่านกว้างๆแบบนี้ผมก็ชอบนะเพราะมันด่านกว้างๆแบบนี้ปลามันจะเยอะแล้วพอปลามันเยอะแล้วพอผมเก็บไอเทมนะปุ๊บโอ้โหกินได้แบบรัวเลยนะฮะนั่นแหละด่านมหาสมุทรลึกผมก็ชอบนะเพราะมันก็สวยดีแล้วมันก็กว้างแล้วมันก็บินไปได้ทั่วๆแล้วปลาก็เยอะโอเคจะโตแล้วเออทำไมเล่นออวิลล์ทำไมผมเล่นเป็นออวิลล์แล้วรู้สึกแปลกๆวะแต่มันก็แบบมันก็หนูดีนะที่มันออวิวมันคือปลามันแบบนั่นแหละเฮ้ยนี่มีฉลามมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่กินได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยฉลามฉลามเฮ้ยผมยังไม่มีโล่เฮ้ยมันเยอะจังเลยฉลามเนี่ยอ๋อมันเป็นปลาขั้นสามไงคือถ้าปลาตัวไหนที่มันอยู่ในโอ้ย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 กับโดนเมื่อกี้กับโดนฉลามกินดีรอดมาได้คือถ้าปลาตัวไหนมันอยู่ในแถบแบบด้านบนซ้ายอะนะนั่นแหละเนี่ยคือถ้าปลาตัวไหนที่มันปลาที่สามารถกินได้ในแบบเนี้ยนั่นแหละมันจะมาบ่อยนะอย่างในด่านเนี้ยปลาทูน่ามันเป็นปลาที่กินได้เพราะฉะนั้นมันก็จะโผล่มาบ่อยนะแต่ด่านก่อนๆนะปลาฉลามมันกินไม่ได้ไงมันก็เลยไม่ค่อยโผล่มาแต่ด่านเนี้ยปลาฉลามกินได้มันก็เลยโผล่มาบ่อยนะโหเต็มเลยตรงนี้เนี่ยแล้วหาสมุทรมันลึกไงแล้วแบบแหม่มกว้างแล้วมันแบบผมสามารถเก็บไอ้ที่มันออกมาจากน้ำเงือกได้เยอะมากนะฮะไอ้ดาวอะโอ้แล้วปลามันว่ายเร็วจังเลยอุ้ยไม่ได้ตกใจเสียงหอยนี่นะตกใจฉลามนั่นแหละอุ้ย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 เฮ้ยมันว่ายเร็วไปมั้งเนี่ยแต่นี่ปลาว่ายเร็วมากรอไข่มุกเดี๋ยวไปโดนแล้วเมื่อกี้โอเคโตได้ก็ยังดีวะโหแล้วดูมันตามได้โลโอเคสำหรับผมอุ้ยเนี่ยไหมสำหรับผมแค่มีอุ้ยสำหรับผมนะแค่มีโลก็โอเคละเฮ้ยขอโลสิประสานตัวว่ามันกินเมื่อไหร่วะขึ้นไปโอเคปลาฉลามโดนหอยหนีเมื่อกี้เฮ้ยด่านนี้มีระเบิดด้วยนี่เมื่อกี้ดิโอเคโอ้ไข่มุกสีดำด่านนี้มีระเบิดด้วยนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ้มปลามันว่ายเร็วเกินไปแล้วบางทีมันหลบไม่ทันอ่ะโดยเฉพาะไอ้ฉลามเนี่ยมันแล้วมันตามด้วยนะผมว่าเฮ้ยโอ้นึกว่าปลาทองนี่แหละกินไข่มุกก็ได้เกือบเฮ้ยฉลามว่ายเร็วมากอ่ะเอาแล้วไงด่านนี้ยากละงั้นแล้วคือมันแบบแล้วคือต้องระวังคือระเบิดอ่ะแล้วคือมันไม่มีโล่ให้เลยอ่ะมันก็มีให้แต่ว่ามันแบบมันน้อยอ่ะอีกทีเดียวอย่าตายนะ
อย่าฉลามขอละกินหน่อยสิลูกเออนี่แหละตามนักใช่ไหมมาสินี่ไงดีไหมเนี่ยแล้วทีอย่างเงี้ยฉลามน้อยเออกินสิเฮ้ยแล้วมันหันไปหันมาแบบยังไงของมันวะเนี่ยเอ้ยนายหันยังไงของนายเอลวิลเนี่ยมันหันแล้วมันแบบดูมึนอะโอเคมีโดนแล้วโอเคโอเคต่อไปด่าน35 Love Canal ด่านก็ดูไม่มีอะไรนะดูเหมือนเดิมแต่มันว่ายช้าลงแล้วเออค่อยโอเคหน่อยด่านเมื่อกี้ปลาว่ายโคตรเร็วเลยกินยากมากเรากินตัวอื่นยากและตัวอื่นกินเราง่ายนะเอ้ยโอเคกินปลาทองได้เออให้มันได้อย่างนี้สิเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นปลาทองแล้วผมรีบดูดเลยนะเออกินปลาทองได้เว้ยโอเคมีระเบิดด้วยโอ้ยระเบิดผมว่าน่ากลัวสุดแล้วเนี่ยน่ากลัวกว่าผู้ปลายนะผมว่าระเบิดเนี่ยโหตรงนี้เยอะระเบิดกระฉามาผมว่าน่ากลัวกินโอ้ยเอ้ยฉลามกินไม่ได้อุ้ยแล้วมันไปว่ายแบบรวมกันอะแน่ผมว่าฉลามมันตามผมนะอุ้ยอ๋อโอเคเนี่ยแล้วมันพอเอาวิวเป็นตัวใหญ่ปุ๊บแล้วมันหันแบบเนี่ยมันหันแล้วมันแบบมันหันแรงไปอะผมว่าเฮ้ยกินได้แล้วโอเคนั่นไงโดนแล้วก็มันมีแมงกะพรุนอยู่ตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้ปลาทูน่านี่เต็มเลยกินอร่อยเลยสวยแล้วทีนี้ฉลามอยู่ไหนเนี่ยไม่มาเลยจบแล้วทีนี้ใช่ฮะคือเกมเนี้ยมันจะมีบั๊กอยู่นะคือไอ้เกมเนี้ยมันจะมีบั๊กอยู่อย่างนึงก็คือถ้าเราเก็บไอเทมไอ้นี่ไอ้เมื่อกี้ที่มันกินปลารัวแล้วถ้าเกิดว่าไอ้มันมากินรัวๆที่แมงกะพรุนเนี่ยมันก็จะหมุนอยู่เงี้ยเรื่อยๆมันก็กินไม่โดนและวิธีการก็คือต้องเริ่มใหม่แล้วมันรีสตาร์ทไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วคือมันต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ใช่หรอกแล้วประเด็นคือมันเนี่ยปลาเหลือแค่3ตัวคือแบบนั่นแหละแล้วประเด็นคือปลาเราเหลือแค่3ตัวแล้วคือแบบโหตอนแรกผมมีปลาตั้งเท่าไหร่ละ30กว่าตัวใช่มั้ยตอนนี้เหลือแค่3ตัวเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ด่านนี้สิด่านแล้วว่า35ป่ะเลิฟแคนนอลใช่ด่าน35โถเล่นใหม่เลยอะไรวะโหอุตส่าห์เก็บปลามาได้ทั้งเยอะเอาจริงนะถ้ามันไม่บั๊กเมื่อกี้ผมน่าจะได้เอาจริงๆนะถ้ามันไม่บั๊กเมื่อกี้ผมน่าจะได้ปลาเอาจริงนะถ้ามันไม่บั๊กเมื่อกี้ตอนจบผมน่าจะได้ปลาสักประมาณ36ตัวไม่ก็40ตัวประมาณนั้นอ่ะแต่มันบั๊กอ่ะไอเทมนี้เริ่มอันตรายนะมันทำไม่บั๊กผมว่าไอเทมนี้แหละอันค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามันบั๊กทีนึงเราจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ปลา3ตัวเลยคือแบบต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่เลยถึงจะได้อะคือแบบมันอันตรายมากจริงไอ้เทมเมื่อกี้คือตอนเก็บมันดีแหละแต่ว่าถ้ามันเก็บไปโดนแมงกะพรุนแล้วมันหมุนโดยที่แมงกะพรุนเนี่ยคือจบนะแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะมันกินปลาไม่โดนเนี่ยพอมันกินปลาไม่โดนมันก็ว่ายตรงแมงกะพรุนแล้วมันกินไม่โดนแล้วก็วนอยู่งั้นอะแล้วก็จบโอเคเอาใหม่นะโหเมื่อกี้อุตส่าห์กินปลาทองได้เป็นไอ้ปลาตัวนี้ก็เยอะนะเนี่ยปลาขั้น2เนี่ย
เอ้ยตัวนี้กินได้แล้วโอเคอุ้ยตีเลยเมื่อกี้เจอไข่มุกสีดำนะแต่กินไม่ทันก็เฮ้ยคิด25ทีนะเว้ยเอ้าเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ขอโล่ดีเออนานๆทีโล่จะมาใช่จริงด้วยนะคือส่วนใหญ่อ่ะการที่เราจะได้สกูบนัสก็คือเราต้องกินปลาคนต้องฝูงและปลาที่มันอยู่เป็นฝูงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอแค่ปลาขั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยนานๆทีมันจะมีปลานานๆทีปลาขั้นสองมันถือเป็นฝูงนะเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเจอปลาที่เป็นฝูงแค่ขั้นหนึ่งไงแต่ว่านานๆทีเราจะเจอปลาที่อยู่เป็นฝูงที่แต่ว่าการที่เราจะแต่ว่าปลาที่เราจะเจอแบบอยู่เป็นฝูงเนี่ยนานๆทีเราจะเจอแบบขั้นสองนะเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยมันก็แค่เนี้ยโหเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยคือไม่ได้ตายหรอกแต่ว่าคือมันบั๊กในเกมอ่ะไงแม่กับพุนเอ้ยโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยนานละบาราคูด้าอะไรนะบาราคูด้าอะไรสักอย่างไม่รู้ก็คือบาราคูด้าโอเคไม่น่ายากเลยผมว่ามีโลดแน่เลยก็เข้าบ้านก่อนนะดีเสียงหอยโอ้ดีไงมีระเบิดไหมสรุปถ้าไม่มีจะได้ว่ายรัวเลยโอเคไม่มีดูมานานแล้วยังไม่มีเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็ว่ายได้รัวเลยอุ้ยบาราคูด้าเยอะมากเฮ้ยเมื่อกี้เกือบบั๊กที่แมงกะพรุนแล้วนะดีนะมันดีนะมันไม่บั๊กที่แมงกะพรุนด่านนี้ไม่ทันนะขาด5ตัวเองช่างมาแล้วกันรีบไปเลยเมลี่โกราวมีระเบิดปะวะโอ้มีด้วยด่านหลังมันยากมากเลยบัลลังก์ได้เยอะเฮ้ยโลโอเคได้โลนี่สำหรับผมได้โลนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดละแบบดีรองจากปลาทองอ่ะนะฮะกับกินปลาทองได้คือดีสุดได้โลก็คือดีเป็นอันดับ2นั่นแหละนี่แหละโอ้ยมีโลแล้วมันปลอดภัยขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกลัวตายละแต่ก็ต้องระวังอย่างดีแต่ก็ไม่ต้องแบบระวังมากขนาดนั้นเนี่ยเผลอชนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ตายเนี่ยอู้เต็มเลยเอานี่อย่าบั๊กอีกนะไอ้บั๊กเนี่ยเชื่อว่าบางบูจะดีเต็มไอ้บั๊กที่มันหมุนอยู่รัวที่แมงกะพรุนนะผมเชื่อว่าบางคนเคยเจอนะฮะอาจจะหลายคนเลยด้วยซ้ำผมเชื่อว่ามันต้องมีคนเคยเจอผมเชื่อว่ามันต้องมีคนเคยเจอปัญหานี้ก็คือปัญหาแบบมันหมุนโลโลที่แมงกะพรุนอ่ะเชื่อว่าต้องมีบางคนเคยเจอมันคงผมคงไม่เจออยู่คนเดียวหรอกนะถ้าผมเจออยู่คนเดียวนี่มันผมจะโชคร้ายมากเลยเนี่ยโอ้ยโอเคแล้วโบนัสโอ้อยู่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคฮะมาเล่นต่อคือเมื่อกี้ผมนั่งเล่นอยู่ดีๆแล้วมันได้ยินเสียงอะไรแปลกไม่รู้ช่างมันมาด่าน38จะจบแล้วเว้ยชาร์กลีฟเมื่อกี้เห็นทูน่าเป็นฝูงเลยคือด่านจะยากก็ได้แต่ว่าคือด่านจะยากก็ได้แต่อย่ายากขนาดนั้นแล้วก็ขอแค่มีโล่แค่นี้ก็พอใจแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีโล่เลย
เอ้ยเนี่ยโล่โอเคมีโล่ด้วยขอบคุณมากแค่ด่านนั้นจะยากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าขอแค่มีโล่ก็พอละไอ้ยากขนาดไหนก็ได้นี่ไม่ใช่ว่ายากเกินไปนะแมวนะขอแบบยากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ขอจะมีโล่ก็พอละมาจะได้ขั้นสองละเฮ้ยเกือบโดนไอ้ฉลามกินอื้อเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนใช่ไหมอ๋อเนี่ยยังมีวิ่งอยู่รอบตัวผมโอเคผมยังไม่โดนกินนะฮะฉลามทำไมไม่หยุดว่ายล่ะนายขี้โกงใช่ไหมเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเสียโล่กับไอ้ปลาฉลามไปแล้วผมก็เก็บโล่ใหม่นะไม่เป็นไรนายทำให้เราเสียโล่แล้วก็เก็บโล่ใหม่ก็ได้ไม่แคร์หรอกเอ๊ะเดี๋ยวด่านนี้มีระเบิดปะโดนอีกแล้วและปลาเขียวอยู่ตรงเนี้ยให้หลบตรงไหนอะให้บินสวนเข้าปากไอ้ฉลามหรือไงฮะเฮ้ยนี่เนี่ยแล้วลูกมันตามดิหูตามซะแบบสุดๆอ่ะคือก็ต้องแบบลุยยาวๆงี้เลยเหรอลุยแบบรัวๆงี้เลยเหรอเก็บโอเคได้รู้ละนี่แหละมาสิเยอะนะใช่ไหมมากินไม่หยุดเลยนี่วายมั่วแล้วตอนเนี้ยโอเคมา2ลายสุดท้าย39กับ40นะมาด่า39ออโบนัสสเตท my failก็คือจะมีระเบิดใช่ไหมมีระเบิดแล้วไงอ่ะต้องกินอะไรอ่ะอ๋อกินอันนี้โอเคแล้วไหนระเบิดโอ้นี่ไงจบแล้วทีเนี้ยเก็บอุ้ยระวังระเบิดเฮ้ยใกล้ผ่านแล้วเว้ยเนี่ยผมไม่กล้าว่าขึ้นไปมันมีระเบิดนะเอ้ยครบแล้วโอเคนี่สิงล่างระเบิดเลยมาต่อไปด่านสุดท้ายด่านที่40นะฮะ The Final Showdown นะด่านสุดท้ายด่านที่40 The Final Showdown Shark King นะฮะโอเค Shark King มันจะตัวใหญ่มากไหนวะนี่เอ้าไหนว่ายมาสิมีแมงกะพรุนด้วยมีหอยมีปลาครบทุกชนิดนะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยมีทั้งแมงกะพรุนมีทั้งแมงกะพรุนมีทั้งอะไรนะมีทั้งแมงกะพรุนมีทั้งหอยมีระเบิดไหมแต่ที่ดูมาผมเหมือนแต่จากที่ผมดูมาเนี่ยด่านนี้มันไม่มีระเบิดนะถ้ามันไม่มีก็เหมือนจะดีกินสิโอเคนี่ไงชาคิงตัวโคตรใหญ่นะอุ้ยชาคิงใจเย็นเออยังมีลบอยู่ใช่ไหมด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายนะและยากมากด้วยด่านนี้แต่ยังดีนะที่มันเตือนคืออย่างไอ้อย่างก่อนๆนะที่เป็นฉลามธรรมดาคือมันว่ายมาแบบไม่เตือนเลยมันว่ายเร็วด้วยแต่ด่านนี้มันว่ายเร็วก็จริงแต่ดีที่มันยังเตือนอย่างน้อยมันมีเสียงเตือนก็ยังดีอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่ามันใกล้จะมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีเสียงเตือนก็ยังดีปะว่าถ้าไม่มีเสียงเตือนสำหรับผมมันยากกว่าอีกนะอย่างน้อยมีเสียงเตือนมันก็ยังง่ายกว่ามันก็ยังดีกว่านะสำหรับผมโอเคจะข้าสองละโอเคข้าสองละระวังแค่ชาคิงเดียวพอเอ้ยกินได้ใช่ไหมโอเคตกใจนึกกินไม่ได้โอ้ไม่แมงกะพรุนจ้า
โอ้ยโอ้ยใจเย็น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 ชาคิงใจเย็นโอ้นี่แหละตัวท้ายเออนี่แหละตัวขั้นสุดแล้วเว้ยมาเด็กกินชาคิงแล้วเว้ยขอสักตัวนึงเถอะอ่ะแล้วก็ด่านเนี้ยผมมีอย่างนึงที่อยากจะบอกคือบางคนอาจจะงงว่ากินชาร์คคิงได้ไงที่มันจะเพิ่มเยอะทำไมหลอดมันได้เพิ่มเลยก็คือไอ้ชาร์คคิงเนี่ยมันเป็นประชาที่ตัวใหญ่มากแต่คือเรากินมันแล้วเนี่ยหลอดเราไม่เพิ่มเลยนะไม่ว่ากินเยอะเท่าไหร่หลอดมันก็ไม่เพิ่มเลยเราต้องกินปลาตัวแรกหรือปลาขั้นกลางธรรมดาแค่นั้นเรากินชาร์คคิงไอ้หลอดด้านบนไซส์แบบมันได้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะหลอดชาร์คคิงมันอยู่ไหนวะปึ๊บปึ๊บไม่กินแล้วอยู่ไหนวะชาคิงขอหาก่อนเดี๋ยวหาให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมกินชาคิงไปแล้วสังเกตท่านผู้ชมลองสังเกตหลอดดีนะเมื่อกี้ผมกินชาคิงไปแล้วแต่ว่าหลอดมันไม่เพิ่มเลยก็คือเรากินชาคิงเนี่ยหลอดมันไม่เพิ่มเลยก็คือชาคิงมันแค่เอามาให้เรากินเพื่อสัตว์เพื่อความสะใจเฉยแต่ว่าหลอดมันจะไม่เพิ่มเลยนะฮะเราจะกินปลาพวกตัวเล็กหรือตัวขั้นกลางแค่นั้นและจากที่ดูมาปลาขั้นกลางไปเนี่ยหมดไม่เจอเลยไอ้ทูน่าไปไหนวะไม่เจอเลยสักตัวเนี่ยตอนเนี้ยพอตัวขั้นสามผมไม่เจอปลาทูน่าเลยเจอแต่ตัวเล็กเนี่ยจบสักทีมีโล่ตอนจบด้วยนะเฮ้ยแมงกะพรุนจบแล้วโว้ยกินชาคิงไป5ตัวนะฮะก็ไม่ค่อยเยอะนะเพราะผมไม่ค่อยได้กินชาคิงเพราะชาคิงหลอดไม่เพิ่มนะฮะโอเคจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอนเกรทูเลชั่นนะ you have defeated the shark king you have reached the top of the food chain โอเคแล้วก็ดูสกอร์กันนะนี่ฮะสกอร์ผมอันดับหนึ่งเลยเว้ยนะตอนที่ผมออกเกมตอนที่เกมบักนะนั่นแหละเนี่ยตอนนี้เกมผมบักนะแหละพอไปอุปสกร 190,000 โอ้เยอะกว่าครั้งอื่นเลยเนี่ยครั้งอื่นที่ผมเล่นมันแค่หลักหมื่นเองนะแต่ครั้งนี้หลักแสนเลยนะแต่ว่าถ้าเกมไอตอนด่าน35ถ้าเกมมันไม่บักนะผมจะตอนจบผมจะน่าจะมีปลาสักประมาณ40ตัวแล้วก็สกอร์น่าจะสัก 200,000 กว่าแต่ว่าเกมมันบักนะผมต้องออกเข้าใหม่และเกมเนี้ยฟิลิเฟซี่ภาคแรกอ่ะมันมีข้อเสียอย่างนึงคือถ้าเราออกเกมแล้วเข้าใหม่เนี่ยคือปลาของเราสกอร์ของเราจะหายหมดเลยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แบบศูนย์สกอร์แล้วก็ปลา3ตัวต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะอยากให้เขาปรับตัวนี้หน่อยนะฮะแต่ว่าภาค2ก็คือแต่ว่าถ้าเป็นฟิดดิ้งเฟซซี่ภาค2ก็คือมันจะเซฟให้เราแต่ว่าถ้าเป็นฟิดดิ้งเฟซซี่ภาค2อ่ะคือถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยเราออกเกมเข้าใหม่เกมมันจะไม่เซฟให้เราสกอร์จะหายหมดปลาจะเหลือ3ตัวเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเป็นฟิดดิ้งเฟซซี่ภาค2เนี่ยคือสกอร์มันเซฟให้เราและปลาเรามีเท่าไหร่มันก็จะเซฟให้แบบตรงเท่านั้นเลยมันจะไม่รีเซตหายไปหมดนะฮะก็ฟิลิปผมว่าฟิลิปเฟซซี่ภาค2ดีกว่านะฮะแต่ก็ยังไงก็ตามฮะสำหรับเกมฟิลิปเฟซซี่ภาค1ผมก็เล่นจบแล้วนะฮะเล่นจบภายใน2คลิปด้วยนะแค่2คลิปเองก็เล่นจบแล้วนะก็ยังไงก็ตามโอเคฮะยังไงก็ตามฮะก็เกมฟิลิปเฟซซี่ภาค1ผมเล่นจบแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันทีภาค2เลยนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในเกม Feeding Fancy ภาค2นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ